สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะฟ้าก็อยู่ข้างบนเนาะอยู่ข้างบนดาดฟ้านะคะมารดน้ําผักแล้วก็มาดูผักนะคะพริกก็ออกลูกแล้วนะคะทุกคนนี่เห็นไหมนี่ค่ะออกลูกแล้ววันนี้ฟ้าก็เลยจะมาตอบคําถามนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็มีเรื่องอดีตสามีนะคะมาเล่าให้ฟังเนาะมานินทาให้ฟังนะคะเพื่อนเพื่อนฟ้าก็จะย้ายตะไคร้ไปด้วยนะคะทุกคนตะไคร้โตแล้วแล้วเขาก็ล้นอันนี้เขาล้นนะคะทุกคนเขาล้นฟ้าก็เลยจะมาย้ายใส่กระป๋องใหญ่ก็จะมาย้ายใส่กระป๋องใหญ่แล้วก็จะเล่ามี FC นะคะสงสัยนะคะว่าทำไมฟ้าถึงได้ขึ้นมาใช้บนดาดฟ้าได้นะคะเพื่อนๆบนดาดคือต้องขอบอกก่อนนะคะว่าตึกที่ฟ้าอยู่นะคะก็เป็นตึกเป็นบ้านของบริษัทนะคะทุกคนเป็นบ้านของบริษัทนี่นะคะก็ยกออกมาได้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่กอตะไคร้เนาะแล้วก็ใส่กระถางใหม่แล้วฟ้าก็จะใส่ดินนะคะแล้วฟ้าก็จะใส่ดินเขาเพิ่มนะคะแล้วก็คือว่าเป็นบ้านของบริษัทแล้วก็จะมีดาดฟ้าอยู่ข้างบนนะคะเราก็จะแบ่งกันนะคะทุกคนว่าก็เราก็แบ่งกันนะคะเพราะว่าเรามีทั้งหมด3ครัวเรือนนะคะทุกคนมีฟ้าแล้วก็มีเพื่อนร่วมงานอีก2ครัวเรือนนะคะเราก็แบ่งส่วนกันเนาะส่วนทางโน้นก็เป็นของก็เป็นของอีกครัวเรือนนึงแล้วก็ส่วนทางนี้ก็เป็นของอีกครัวเรือนนึงนะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็เป็นของฟ้านะที่ฟ้าปลูกผักเนี่ยนะก็ไม่ได้กว้างนะคะเพื่อนๆแต่ก็พอปลูกผักพอได้กินนะคะแล้วก็มีอะไรทํานะคะเพราะว่าสวนที่หรือสวนที่เยอรมันถ้าเกิดเราไปเช่าเขาหรืออะไรเนี่ยจะแพงนะคะแต่ว่าที่ทํางานฟ้าน่ะเค้าก็มีให้ตรงนี้นะคะคนเราก็แบ่งกันคนละหน่อยละหน่อยนะคะแบ่งกันคนละเขตละเขตอะไรประมาณเนี้ยนะคะของเค้าเค้าก็ปลูกของเค้าฝั่งทางนู้นแล้วก็ฝั่งทางนู้นแล้วของฟ้าก็ปลูกของฟ้าฝั่งทางนี้นะคะแล้วเราก็ช่วยกันรดน้ํานะคะถ้าใครไม่อยู่ใครไปพักร้อนอะไรเราก็ช่วยกันรดน้ํานะคะเพื่อนนี่ก็คือตอบคำถามนะคะว่าทำไมฟ้าถึงได้ขึ้นมาปลูกดีนี่ปลูกผักอยู่ข้างบนดาดฟ้าได้คนอื่นเขาไม่ว่าเหรออะไรประมาณอย่างนี้นะไม่ว่านะคะทุกคนเพราะว่ามันอยู่ในสัญญาการเช่าห้องการเช่าคอนโดด้วยนะคะมันอยู่ในสัญญาว่าเรามีสิทธิ์ใช้ได้นะคะทุกคนเรามีสิทธิ์ใช้ได้แล้วของฟ้าก็จะมีทั้งล่างด้วยนะคะทั้งล่างที่ตรงตรงทางออกตรงฟ้านะก็จะมีนะก็จะมีที่อีกเดี๋ยวฟ้าจะให้ดูนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะเพื่อนเห็นไหมข้างล่างนะตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี่ยตรงเนี้ยข้างล่างตรงนั้นอ่ะนะเนี่ยตรงเนี้ยฟ้าก็สามารถใช้ได้นะเพื่อนๆแต่ว่าเสียดายนะคะคือเขาไม่มีแดดนะคะทุกคนฟ้าไม่สามารถปลูกอะไรได้เนาะเขาไม่มีแดดถ้ามีแดดนะฟ้าก็จะปลูกข้างล่างฟ้าก็จะไม่ขึ้นมาข้างบนนะคะเพราะว่าข้างบนนี่ก็เดินขึ้นเดินลงเนาะเนี่ยค่ะทุกคนทางฝั่งทางนู้นก็เป็นของเพื่อนร่วมงานอีกคนหนึ่งนะคะเขาก็จะปลูกของเขาฝั่งทางนู้นเนาะส่วนฝั่งทางนี้ก็เป็นของอีกครอบครัวหนึ่งนะคะนี่ค่ะเขาจะปลูกตรงนี้เนาะเขาก็จะปลูกตรงนี้แล้วอันนี้ก็เป็นส่วนของฟ้านะคะทุกคนเองก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะก็ปลูกผักปลูกอะไรได้นะคนเดียวเพราะว่าฟ้าไม่ได้นั่งข้างบนนี้นะคะฟ้าขึ้นมาแค่ปลูกผักเฉยๆนะคะทุกคนฟ้าก็เลยไม่ได้มีเก้าอี้นั่งเพราะว่าที่เขามีเก้าอี้นั่งเพราะว่าเขามานั่งสูบยากันหรือมานั่งตากแดดกันนะคะส่วนฟ้าก็จะขึ้นมาตอนที่แดดลมๆแล้วนะคะฟ้าก็จะย้ายอันนี้ออกเนาะกระถางเขาเล็กไปนะคะเพื่อนกระถางเขาเล็กเขาดูดน้ำเร็วแล้ววันนี้ฟ้าก็จะมาเล่าเรื่องอดีตสามีนะคะอดีตสามีของฟ้าเนาะเมื่อวานนี้โทรมานะคะคือช่วงนี้เขาจะโทรมาบ่อยนะคะทุกคนไม่รู้เป็นอะไรนะคะโทรมาบ่อยมากโทรมาเล่าโทรมาอธิบายเรื่องโน้นเรื่องนี้เมื่อวานนี้ก็โทรมาหาฟ้าเพราะว่าลูกก็มาอยู่กับฟ้าเนาะตอนนี้ปิดเทอมนะคะลูกก็มาอยู่กับฟ้าเขาก็เลยโทรมาบอกว่าอย่าลืมให้ลูกไปสัมภาษณ์งานนะอะไรประมาณอย่างนี้แล้วก็อย่าลืมให้ลูกไปหาหมอด้วยอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นเพราะว่าปกติเขาไม่เคยนะคะทุกคนเขาไม่เคยโทรมาเขาก็ไม่ค่อยเคยโทรมาบ่อยแต่พักนี้เขาจะโทรมาบ่อยมีอะไรเขาจะโทรปรึกษาโทรมาคุยด้วยอะไรประมาณนี้นะไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนเขา
ขาจะไม่โอเคนะเขาจะไม่โอเคถ้าลูกมาอยู่กับฟ้านานๆนะเขาก็จะแบบว่าถ้าลูกมาอยู่กับฟ้านานๆแล้วไม่กลับไปหาเขานะเขาก็จะบอกว่าเนี่ยทีหลังเธอก็เก็บเสื้อผ้าไปอยู่กับพ่อกับเอ้ยไปอยู่กับแม่เธอเลยนะไม่ต้องกลับมาอะไรหรือประมาณเขาก็จะหรือประมาณว่าถ้าลูกไม่อยากไปหาเขาเนี่ยถ้าลูกบอกเขาบอกลูกว่าให้กลับมาหาป้าป้าตอน5 โมงหรือ6 โมงอะไรประมาณนี้นะแต่ลูกยังไม่กลับนะลูกยังไม่อยากกลับเนี่ยลูกก็แบบอิดออดนะคะทุกคนไม่อยากกลับเขาก็จะโทรมาบอกว่าถ้าไม่อยากกลับก็ไม่ต้องกลับอยู่กับแม่มึงไปเลยอะไรถ้าเราพูดเป็นภาษาไทยเนาะถ้าเราพูดเป็นภาษาไทยแบบบ้านๆนะคะเขาก็จะเป็นอย่างนี้แต่ตอนนี้เขาจะไม่เป็นนะเขาก็จะพูดดีพูดอ่อนหวานนะคะทุกคนพูดแบบว่ารักษาน้ําใจเรานะคะไม่เหมือนเมื่อก่อนเราไม่เคยคุยกันได้เลยนะคะเพื่อนนี่ค่ะเพื่อนฟ้าจะเอาให้แตงฟ้าออกลูกแล้วแตกออกลูกดกแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะแตงฟ้าออกลูกดกแล้วโตแล้วนี่พรุ่งนี้ก็คงจะกินได้แล้วมั้งลูกนี่เห็นมั้ยเนี่ยโตแล้วค่ะแตงฟ้านี่นะคะติดแทบทุกกิ่งเลยนะคะนี่กิ่งนี้ก็ติดไปเรื่อยๆไปถึงนู่นเลยนู่นเลื้อยไปเรื่อยๆก็ลอกกระแดกไปนู่นเลยค่ะนี่เมื่อวานนี้ฟ้าก็ทำค้างให้เขาเนาะทำค้างให้เขามังลักค่ะใบมังลักนี่กับมังลักมันเต็มไปหมดไม่มีใครมาขอไม่มีใครมาเอาฟ้าก็ไม่รู้จะปลูกที่ไหนไม่มีที่จะปลูกเนาะไม่มีที่จะปลูกแล้วพริกนี่ก็ออกแล้วนี่อันนี้ก็ออกแล้วค่ะพริกไทยนี่สอนมะเขือเทศกับฟ้าไหมเนี่ยมะเขือเทศไทยนะนี่โอ้เนี่ยดกมากเลยนะคะทุกคนฟ้าอยู่ข้างบนนี้นะคะสดชื่นนะคะทุกคนอากาศดีค่ะเพื่อนๆอากาศดีมากเลยวันนี้แต่สำหรับฝรั่งเขาก็จะบอกเรานะคะแต่สำหรับฟ้านะโอเคสำหรับฟ้านะดีมากเพราะว่าเราอยู่ในความหนาวมาหลายเดือนเนาะเราก็อยากมีโมเมนต์แบบนี้บ้างนะคะเพื่อนๆค่ะก็คลิปนี้นะฟ้าก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังแค่นี้นะเพราะว่าฟ้าไม่ได้อัดคลิปมาหลายวันละไม่งานเยอะนะคะทุกคนงานเยอะแล้วก็พอมีเรื่องคิดนิดหน่อยนะคะก็เลยไม่ได้อัดคลิปเนาะวันนี้ฟ้าก็เลยพอดีมีน้องคนนั้นถามมาฟ้าก็เลยมาตอบคำถามนะคะเพื่อนๆหวังว่าน้องๆคงจะเข้าใจนะคะในสิ่งที่ฟ้าตอบคำถามไปนะคะคลิปนี้ฟ้าก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ฟ้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ